ทำเสียงรบกวนเพื่อนบ้านผิดกฎหมายมลพิษทางเสียงมีโทษปรับตั้งแต่100ถึง500บาทสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับหลายคนเป็นห้องซ้อมดนตรีนะครับเป็นห้องอัดนะครับเป็นยูทูบเบอร์ทำสตรีมเกมเวลาเราอยู่อาคารพาณิชย์หรือบ้านที่มีผนังติดกันนะครับเราก็รู้สึกว่าเกรงใจเพื่อนบ้านครับเพราะเสียงของเราเนี่ยเล็ดลอดออกไปหรือบางครั้งเวลาที่เราทำงานนะครับเสียงของเพื่อนบ้านก็เล็ดลอดเข้ามาในบ้านเราครับมีหลายคนนะครับถามผมมานะครับว่าช่วยแนะนำวิธีทำห้องอัดเสียงสตูดิโอหรือว่าห้องซ้อมดนตรีหน่อยวันนี้ผมจะมาแนะนำวัสดุสำหรับทำฉนวนกันเสียงกันครับมาลองอัดเพลงกันดูสักหน่อยนะครับ Fly me to the moon and let me play among the stars Let me see what spring alive on Jupiter and Marsโอ้จริงๆการทำห้องอัดเสียงนะครับสตูดิโอห้องลงเสียงห้องซ้อมดนตรีห้องเล่นเกมนะมันมีปัจจัยเยอะแยะที่แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่ความต้องการเอาหลักๆก่อนนะสิ่งที่เราต้องการจากการทำฉนวนกันเสียงนะครับ1คือไม่ให้เสียงเล็ดลอดออกไปด้านนอกนะครับ2เสียงจากภายนอกนะครับไม่อยากให้เล็ดลอดเข้ามาด้านในและ3คือการกำจัดเสียงสะท้อนที่เด้งไปเด้งมาในห้องเราครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการกั้นห้องแบ่งห้องนะครับทำโฮมเธียเตอร์ทำห้องซ้อมดนตรีนะครับหลายคนนะก็เอ๊ะยังไงวัสดุอะไรดีนะครับที่เสียงมันจะไม่เล็ดลอดเนาะเราก็นึกถึงอิฐมวลเบานึกถึงการก่อผนังปูนนะครับซึ่งก็จะได้ประสิทธิภาพค่อนข้างดีเนาะแต่การก่อกำแพงในบ้านนะครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องวุ่นวายมากๆนะทั้งเลอะเทอะนะครับแล้วก็ใช้เวลาเยอะแล้วจะง่ายทำไงจะง่ายเราก็สามารถกั้นห้องด้วยผนังเบาครับแต่อ้าวเดี๋ยวก่อนผนังเบาเนี่ยเสียงมันผ่านได้นะวิธีที่จะทำให้ผนังเบาเสียงไม่เล็ดลอดผ่านได้นะครับก็คือเราใส่ฉนวนภายในผนังเบาครับสำหรับวิธีการทำผนังเบานะเพื่อนๆไปดูวิดีโอเก่าๆได้เลยนะผมเคยทำวิธีกั้นห้องด้วยผนังเบาไว้แล้วทีนี้หลายคนนะครับเป็นอาคารพาณิชย์นะครับเช่าตึกอยู่เนาะหรือว่าผนังบ้านติดกับบ้านเพื่อนบ้านเป็นทาวน์เฮาส์นะครับผนังปูนแบบนี้จริงๆก็กันเสียงได้ระดับนึงแหละแต่ถ้าเสียงดังมากๆนะครับหรือว่าอย่างเล่นดนตรีนะครับมีการตีกองนะครับตัวผนังปูนเนี่ยเสียงก็จะเริ่มเล็ดลอดออกมาละสำหรับวิธีการนะครับเราสามารถทำดับเบิลวอลนะครับคือการทำผนังเบาเนี่ยซ้อนมาบนผนังปูนอีกชั้นหนึ่งซึ่งข้อดีของการทำดับเบิลวอลนะครับคือเราสามารถตกแต่งผนังของเรานะครับเก็บสีนะครับทำให้ผนังสวยงามได้นะครับทีนี้อีกเรื่องนึงนะครับที่คนทำห้องอัดหรือว่าห้องซ้อมนะครับหรือห้องลงเสียงซีเรียสนะครับนั่นก็คือเรื่องของเสียงสะท้อนในห้องนั่นเองครับมีเพลงหนึ่งที่เคยร้องให้เธอฟังแต่ไม่รู้ว่ายังจำได้หรือเปล่ามีเพลงหนึ่งที่เคยร้องให้เธอฟังแต่ไม่รู้ว่ายังจำได้หรือเปล่าสังเกตว่าถ้าห้องเราเป็นสี่เหลี่ยมนะครับโล่งๆเลยนะจะมีเสียงสะท้อนตามมุมต่างๆของห้องนะครับวิธีดั้งเดิมนะครับพวกเราก็จะเอารังไข่นะมาแปะนะครับซึ่งอายุการใช้งานก็มีจำกัดประมาณนึงนะครับแล้วก็อาจจะไม่สวยงามเนี่ยอย่างตรงห้องเล่นเกมนะครับที่ผมทำให้ลูกนะครับก็เล่นเกมเพลินครับก็ไม่รู้ทำยังไงนะครับฟองน้ำเนี่ยกุดไปหมดเลยครับและฉนวนที่ผมเลือกใช้วันนี้นะครับก็คือเป็นของ Rockwool รุ่น Safe and Silent นะครับเป็นฉนวนที่ช่วยเก็บเสียงนะครับทำมาจากหินภูเขาไฟนะครับซึ่งไม่ใช่แร่ใยหินนะครับข้อดีของหินภูเขาไฟนะครับก็คือ1นะครับไม่ลามไฟป้องกันความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็มีเนื้อที่แน่นนะครับเก็บเสียงป้องกันเสียงได้ดีไม่ปล่อยสารตกค้างและไม่มีสารก่อมะเร็งนะครับสำหรับคนที่เป็นผนังปูนอยากเสริมผนังแบบดับเบิลวอลนะครับก็สามารถใช้โครงข้าวผนังเบานะครับเสริมแบบนี้ก่อนได้เลยหรือถ้าเรากั้นพาร์ติชันเป็นผนังเบาแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเอาฉนวน Rockwool Safe and Silent เนี่ยมาใส่ไว้ข้างในได้เลยครับเพื่อนๆครับเวลาที่เราทำงานกับฉนวนนะครับทุกชนิดเลยนะเราควรจะใส่เสื้อผ้าแขนยาวขายาวนะครับแล้วก็ใส่ถุงมือนะเพื่อป้องกันการระคายเคืองครับโดยตัวฉนวนนะครับแพ็ค1นะเขาบรรจุมา1 2 3 4 5ทั้งหมดเนี่ยบรรจุมา6แผ่นนะครับแต่ละแผ่นเนี่ยกว้างอยู่ที่60เซนนะครับยาวอยู่ที่เมตร20นะครับปกติก็จะพอดีสเปคนะครับที่เราจะเอาไปวางในช่องต่างๆของต
ัวแผ่นฝ้าได้เลยเพราะปกติอะครับระยะของตัวโครงของเราครับจะเว้นไว้ที่60เซนอยู่แล้วเนาะแล้วตัวแผ่นผนังเบาเนี่ยก็สูง2เมตร40นะครับเพราะนั้นเราจะวางแนวตั้งเนี่ยแบบ2แผ่นครับตัวแผ่นจะเป็นอย่างนี้หนาประมาณ2นิ้วนะครับไม่ยุบตัวนะครับแล้วการใช้งานนะเพื่อนๆสามารถตัดแบ่งเป็นชิ้นๆเอาไปใส่ก็ได้นะครับหรือจะใส่เต็มแผ่นแบบนี้ก็ได้ครับในการตัดฉนวนนะครับก็ไม่ยากนะครับเราสามารถใช้คัตเตอร์นะครับกรีดลงไปบนฉนวนได้เลยนะครับครับซึ่งเวลาตัดนะครับค่อยๆกรีดไปช้าๆแบบนี้นะครับฉนวนมันก็จะไม่ลุ่ยนะครับแล้วก็ออกมาตรงแล้วก็คมสวยงามนะครับเศษฉนวนที่ตัดออกมานะครับก็ยังคงรูปเป็นแท่งดีอยู่เลยครับอ่ะเราก็เอาฉนวนใส่ลงไปในร่องเรื่อยๆไปแบบนี้นะครับจนเต็มนะครับหลายคนอาจจะกังวลนะครับว่าฉนวนล็อกวูเอ๊ะเรามาใส่ใกล้หน้าต่างแบบนี้แล้วถ้าเกิดฝนสาดมันมีความชื้นในผนังเนี่ยฉนวนจะขึ้นราด้านในหรือเปล่านะครับฉนวนล็อกวูไม่ขึ้นรานะครับแล้วก็ไม่อมน้ำครับในส่วนของฉนวนกันเสียงนะครับในห้องนะครับผมก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้ห้องของเรานะครับเงียบขึ้นนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำห้องอัดนะครับห้องซ้อมดนตรีนะแบบนี้นะครับก็จะสามารถช่วยป้องกันเสียงได้ด้วยทุกคนครับนี่คือสตูดิโอผมนะครับเวลาที่ผมถ่ายงานนะครับซึ่งเวลาที่เราอัดรายการเนี่ยเราก็จะอัดกันอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมแต่ปัญหาก็คือเวลาที่เราพูดนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีเสียงสะท้อนจากฝั่งนี้นะครับแล้วก็เสียงดังจากฝั่งนี้เข้ามารบกวนเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับฝาผนังด้านนี้นะผมก็จะทำเป็นสตูดิโอนะครับที่เราจะสามารถถ่ายงานได้อีกฝั่งนึงนะผมก็ทำการติดฉนวนร็อกวูลรุ่น Safe and Silent เข้าไปครับเพื่อให้เสียงตรงนี้มันเงียบมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ฉากในการถ่ายรายการของเราด้วยครับโดยวัสดุที่เราจะใช้นะครับก็คือตัวนี้ครับถ้าใครเคยทำงานห้องอัดอยู่แล้วนะครับจะเคยเห็นนะครับตัวนี้เป็นตัวสำหรับที่เราจะติดฉนวนไปบนผนังนะไม่ให้มันหลุดออกมานะครับนี่นะครับหน้าตาแบบนี้นะส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆหาซื้อไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆไปติดต่อสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับตัวนี้มันจะเป็นหมุดนะครับซึ่งเราจะเอาตัวกาวตะปูนะครับในการติดนะครับเพราะเราจะได้ไม่ต้องเจาะผนังหลายๆรูซึ่งก็จะทำให้เราได้หมุดฝั่งนี้นะครับยึดติดกับผนังไว้ใช่ไหมและหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถเอาฉนวนของเราเนี่ยมาเสียบเข้าไปได้เลยนะครับส่วนหัวพิ่นนะครับที่มันโผล่ออกมาแบบนี้นะครับเราก็จะมีหมวกตัวนี้นะครับไปครอบนะครับแล้วก็หักนะครับเก็บพิ่นไว้มาดู Rock Wool Safe and Silent ตัวนี้นะครับวัสดุตัวที่เป็นฉนวนนะครับก็จะเป็นตัวใยหินบาซอล Rock Wool นะครับเหมือนกับตัวที่เป็นฉนวนติดในห้องนอนผมเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ที่ต่างขึ้นมาก็คือเขาจะมีตัวเป็นแผ่นนะครับแปะทับอยู่ด้านบนอีกทีนะผมจะทำการบุฉนวนนะครับไปที่ผนังฝั่งนี้นะครับซึ่งเป็นผนังเบานะก็จากที่เพื่อนๆเห็นนะครับ2แผ่นนะครับก็จะเต็มผนังแผ่นยิปซัมพอดี1แผ่นครับทีนี้ผมทำการมาร์คขนาดนะครับของชิ้นฉนวนไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้กาวตะปูในการติดพินเข้าไปครับผมก็จะติดพินเข้าไปตามมุมของฉนวนเลยนะครับวิธีติดพินนะครับก็จะมี2แบบนะครับก็คือการติดแบบ5พินนะครับกับการติดแบบ6พินนะครับการติด6พินนะครับก็จะติดตามมุมแบบนี้เลยนะครับ6จุดนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะติด5พินใช่ไหมตรงกลางที่ผมติดซ้ายขวาเพื่อนๆก็ติดแค่ตรงกลางก็พอครับหลังจากที่กาวตะปูแห้งครับเพื่อนๆก็เอาฉนวนติดเข้าไปนะครับจะเห็นว่าปลายพินนะครับโผล่ขึ้นมาจากฉนวนครับสีเงินมันอาจจะดูเด่นไปสักนิดนึงนะครับเพราะนั้นผมก็เลยเอาหมุดนะครับมาพ่นสีดำเก็บซะหน่อยนึงนะครับสีมันจะได้เป็นอันเดียวกับตัวแผ่นฉนวนของเราครับใส่หมุดครอบหัวนะครับแล้วก็หักหมุดเก็บได้เลยครับในการต่อฉนวนนะครับก็จะมีลิ้นเกินมาแบบนี้นะครับเวลาเราเอามาวางซ้อนกันนะครับตัวฉนวนนะครับเขาก็จะทับกันสนิทครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมก็ทำการติดฉนวนร็อกวูลนะครับเซฟแอนด์ไซเลนเสร็จเรียบร้อยแล้วที่สงสัยคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วติดอย่างนี้มันเป็นห้องอัดเสียงยังไงนะครับมาดูนี่ฮะนี่นะครับถ้าเพื่อนๆเคยเห็นนะครับผมเคยเอาให้ดูแล้วนะอันนี้เป็นฉากนะครับสำหรับถ่ายรายการผมอีกข้างนึงนะผมก็จะเอามาป้องอย่างนี้นะทีนี้มาดูนะฮะด้านในปึ๊บสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากเก็บงานให้สวยอีกหน่อยนึงครับเพื่อนๆสามารถหาโฟมอะคูสติกแบบนี้นะมาติดทับฉนวนตัวนี้ได้เลยซึ่งเวลาติดนะครับเราก็ใช้สเปรย์กาวแบบนี้ครับพ่นลงไปแล้วก็ติดได้เลยครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องซ้อมดนตรีนะครับฉากถ่ายงานใหม่ของผมนะครับแล้วก็ห้องลงเสียงด้วยนะครับเพื่อป้องกันเสียงสะท้อนนะครับเราก็ใช้จุดนี้ในการทำงานกันในอนาคตครับ Fly me to the moon and let me play
among the stars. Let me see what spring alive on Jupiter and Mars and other worlds. Hold my hand. ปกติการอัดกลองเนี่ยรีเฟกเยอะมากๆนะครับมีเพลงหนึ่งที่เคยร้องให้เธอฟังแต่ไม่รู้ว่ายังจำได้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นห้องอัดเสียงห้องซ้อมดนตรีห้องลงเสียงนะครับหรือว่าห้องพากย์นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นะครับว่าเพื่อนๆนะครับจะนำไปใช้อะไรนะครับเราต้องการนะครับทำห้องเพื่อป้องกันเสียงจากภายในออกภายนอกหรือป้องกันเสียงภายนอกเข้าภายในหรือเพื่อป้องกันเสียงสะท้อนนะครับเราก็เลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมนะอย่างตัวฉนวนนะครับกันเสียงของล็อกวูลนะครับรุ่น Safe and Silent นะก็เป็นอีกตัวเลือกนึงเลยที่เพื่อนๆนะครับสามารถเอาไปใช้ทำห้องอัดห้องลงเสียงหรือว่าห้องเล่นเกมได้ครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆไปหาซื้อมาใช้กันเองได้เลยนะครับและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 600,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปแชร์กัน